สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสวนาวิจัยหรือ Research Weeks ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโครงการนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรและคณาจารย์นักวิจัยในคณะนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับที่ผมจะได้นำเสนอโครงการวิจัยอีกชิ้นนึงที่มีความน่าสนใจในเชิงการบริการวิชาการแก่ชุมชนนะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดีทองป้องยินดีต้อนรับอาจารย์ครับสวัสดีครับโครงการวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ยังมีนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัญชัยสันติเวชนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักอาจารย์วิทยากรในวันนี้แล้วก็ผลงานอาจารย์หน่อยครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิวดีอยู่สังกัดหลักสูตรอะไรแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรมาก่อนครับอยู่หลักสูตรสถาปัตยกรรมค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะมีความเชี่ยวชาญหลักในเรื่องของภูมิสถาปัตยกรรมค่ะครับผมอาจารย์ช่วยเล่าที่มาแล้วก็ความสำคัญของโครงการนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับคือที่มาของโครงการนี้คือเริ่มต้นว่าเป็นโครงการชุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้าให้กับพื้นที่ภายในภาคอีสานค่ะครับผมโดยที่ตอนที่เริ่มทำเนี่ยได้พูดคุยกันกับอาจารย์ที่ได้ทำในโครงการชุดเนี่ยเพื่อที่จะต้องการจะพัฒนาพื้นที่เนื่องมาจากว่าในภาคอีสานหรือประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะปลูกกล้วยกันอยู่ในบ้านเป็นปกติค่ะแล้วคราวนี้คือพอปลูกกล้วยแล้วผลผลิตที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันมาเป็นแบบเยอะพร้อมๆกันแล้วคราวนี้คือถ้าทานกันในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ทานไม่หมดแต่คราวนี้คือถ้าจะส่งขายคือแต่ละบ้านเนี่ยบางบ้านเขาปลูกในพื้นที่ที่แบบมีพื้นที่บ้านแค่1งาน2งานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เล็กที่จะทำเป็นอุตสาหกรรมที่จะขายค่ะเขาก็เลยมีการที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะทำยังไงให้สามารถเพิ่มมูลค่าโดยที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆเหล่านี้แล้วก็มารวมกันเป็นแบบเป็นจุดเพื่อที่จะนำขายไปสู่ตลาดได้โอ้น่าสนใจมากคือเรามองเห็นช่องว่างทางการวิจัยในเรื่องในแง่ของขนาดพื้นที่นะครับว่ามันจะมีกลุ่มนึงนะครับที่ปลูกกล้วยในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากขนาดเป็นอุตสาหกรรมแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาได้แล้วเราก็เข้าไปต่อยอดตัวนี้ใช่ครับนอกจากการแก้ปัญหาที่อาจารย์ว่ายังโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆอีกไหมครับก็คือโครงการนี้ดำเนินการด้วยการที่พูดคุยกับหัวหน้าชุมชนก่อนโดยที่ให้หัวหน้าชุมชนเนี่ยเป็นคนประสานงานกับตัวชุมชนคือที่เราเลือกชุมชนนี้เพราะว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการที่จะพัฒนาพื้นที่ครับคือถ้าสมมติว่าเราไปคุยเป็นตามบ้านเลยเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับนักวิจัยเนื่องมาจากว่ามีระยะเวลาการทำงานแค่1ปีค่ะคราวนี้ก็เลยคุยกับหัวหน้าชุมชนเพื่อที่จะเลือกว่าบ้านที่จะทำการเป็นพื้นที่ตัวอย่างครับค่ะแล้วคราวนี้ก็พอศึกษาวิจัยไปเรื่อยๆเราก็ได้พื้นที่ตัวอย่างมาแล้วก็ทำการออกแบบเพื่อเป็นต้นแบบขึ้นมาแล้วก็เอาตัวต้นแบบเนี้ยไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรนะคะเกษตรศาสตร์แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมครับผมแล้วก็ไปคุยกับเกษตรกรที่เขามีความเข้มแข็งในเรื่องของการที่ทำเป็นสวนเกษตรเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยค่ะที่จะทำการส่งออกค่ะแล้วก็ปรับแบบกันไปเรื่อยๆจนได้มาเป็นผลการวิจัยว่าจะต้องมีพื้นที่ที่ปลูกเท่าไหร่แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นเหมือนโกดังที่จะเอาไว้พักเก็บเพื่อที่จะทำการขนส่งเพราะว่าแต่ละบ้านนี่เนื่องจากว่าจากเดิมเราดูว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีขนาดเล็กอะค่ะครับผมค่ะเพราะงั้นคือเขาไม่มีโกดังเก็บเราก็จะหาพื้นที่ที่เป็นโกดังอย่างเช่นโรงเรียนเช่นวัดเพื่อที่จะจัดการเก็บแล้วก็ให้คนมาขนถ่ายเพื่อจะถ่ายสินค้าไปสู่ตลาดต่อไปค่ะโอเคก็จะเห็นโปรเซสการทำงานของอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุยกับชุมชนจนสามารถนำตัวสินค้าผลิตออกส่งออกไปที่ตลาดได้อาจารย์เล่าถึงชุมชนที่อาจารย์ลงไปทำวิจัยหน่อยได้ไหมครับชื่อชุมชนอะไรครับตำบลชีวึกค่ะชีวึกค่ะโอเคชอช้างสระอีบ่อแหวนสลือกอไก่โอเคครับขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะช
ุมชนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอาจารย์ได้ยังไงครับคือเริ่มแรกเราก็ไปหาชุมชนที่แบบคือเราไม่ได้เอาชุมชนที่เข้มแข็งหรือปลูกกล้วยเป็นกิจวัตรเป็นเศรษฐกิจหลักอะค่ะเราก็ดูว่าเนื่องมาจากว่าเราต้องการจะพัฒนาพื้นที่ที่เขามีการปลูกกล้วยในทุกๆบ้านแล้วชุมชนนี้เขาอยู่ในโครงการเกี่ยวกับพวกแบบท่องเที่ยวโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะค่ะก็เลยอยากจะเอาชุมชนนี้มาพัฒนาต่อในเรื่องของการที่จะมีเส้นทางในการท่องเที่ยวเพิ่มเข้าไปอีกก็คือกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เลยเลือกชุมชนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในตัวบ้านของเขาให้เป็นแบบมีการปลูกกล้วยซึ่งกล้วยก็คือจะเป็นพืชเหมือนพืชเบิกนำให้กับพื้นที่ได้ด้วยให้กับพืชชนิดอื่นๆได้ด้วยครับในตอนที่อาจารย์เล่าถึงกระบวนการวิจัยส่วนหนึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้วิธีการของการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยคราวนี้ได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์การวิจัยก็คือตัวแทนชุมชนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะรวบรวมข้อมูลจากชุมชนมาได้ครับค่ะก็พอชุมชนให้ข้อมูลมาซึ่งจริงๆแล้วคือปัญหาของการวิจัยในครั้งนี้ก็คือว่าพื้นที่อยู่ไกลมากการที่เราจะไปลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยเราต้องวางแผนกันแบบดีมากๆเพราะว่าเราจะต้องไปแบบไปมีเวลาไปอยู่แค่ได้ไม่นานเพราะมันไกลใช้เวลาให้คุ้มค่ามีคุณภาพที่สุดใช่ค่ะก็เลยจะต้องวางแผนแล้วก็พูดคุยกับผู้นำชุมชนให้แบบชัดเจนว่าวันนี้เราจะถามนี้แล้วก็มีการวางแผนว่าจะไปถ่ายรูปจะอะไรยังไงค่ะแล้วก็วางเส้นทางวางรูทก็คือต้องวางแผนเยอะมากๆกับผู้นำชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือดีมากๆค่ะค่ะแล้วคราวนี้คือตัวชุมชนเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเยอะมากครับค่ะโดยที่เราเลือกบ้านมา10บ้านโดยที่ให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเป็นคนเลือกมาให้แล้วก็ทำการแบบออกแบบแล้วก็มีการปรับแบบกับตัวเจ้าของบ้านว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะฟังที่อาจารย์เล่าคือชาวชุมชนแล้วก็ผู้นำชุมชนมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความร่วมมือกับอาจารย์เป็นอย่างดีค่ะพอไปทำงานกับชุมชนมีอุปสรรคหรือมีปัญหาจากการทำงานในพื้นที่บ้างไหมครับคือตอนนี้เราได้ทราบพาร์ทของส่วนที่ดีแล้วล่ะความร่วมมือของเขาแต่พอลงไปพื้นที่ยังมันมีประเด็นอื่นๆที่เราต้องตามแก้ปัญหาไหมครับอย่างเช่นก็คืออย่างที่บอกไปว่าไกลมากพอไกลมากปุ๊บเนี่ยคราวนี้พอเรากลับมาทำงานเราต้องกลับมาทำงานที่ขอนแก่นแล้วพื้นที่อยู่ที่โคราชอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอเราต้องการจะมีการแบบพูดคุยอะไรแบบบางส่วนที่เราตกหล่นไปมันก็ยากในการที่จะสื่อสารแล้วเนื่องมาจากว่าเขาเป็นชาวบ้านที่แบบเราจะเล่น Facebook หรือเล่น LINE ถามเขาอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงแล้วก็จะใช้การโทรศัพท์คุยเอาการสื่อสารมันก็จะยากคือเราไม่ได้ eye contact กันแล้วเราก็ไม่ได้ทำภาพให้ดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือถ้าเป็นไปได้นี่คือเวลาเนื่องมาจากว่าเวลาบีบแค่1ปีด้วยครับเพราะนั้นคือถ้ายืดเวลาออกไปได้นี่เราอาจจะพัฒนาอะไรได้ไกลมากกว่านี้ครับค่ะโอเคผลลัพธ์ของการวิจัยโครงการนี้คืออะไรบ้างครับอาจารย์มีอะไรเป็นรูปธรรมมีอะไรเป็นงานที่น่าสนใจบ้างเราก็ได้เป็นการออกแบบต้นแบบของการวางภูมิทัศน์การปลูกกล้วยภายในบ้านแล้วก็นำไปสู่เป็นเส้นทางในการที่จะไปสู่เส้นทางขนส่งเส้นทางการที่จะไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่การทำเป็นแบบลักษณะการท่องเที่ยวโฮมสเตย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ค่ะโอ้โหผลลัพธ์การวิจัยน่าสนใจนะครับได้ทั้งในแง่ของผังแล้วก็ได้รูทนะครับที่สามารถไปสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่เขามีเข้มแข็งอยู่เดิมทำให้มีกิจกรรมมีเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาด้วยสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือว่างานลักษณะอื่นๆหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานวิจัยในชุมชนยังไงบ้างครับก็คือว่าสิ่งที่อยากจะฝากเลยคือชุมชนจะต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็เข้มแข็งในตัวของชุมชนเองเพื่อที่จะถ้าสมมติว่ามีการวิจัยหรือการศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยชุมชนเองจะสามารถตอบคำถามให้กับผู้วิจัยได้มากกว่าที่ผู้วิจัยจะเข้าไปศึกษาดูเองภายในแค่1วัน2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือพอชุมชนบอกปัญหาบอกข้อดีข้อเสียข้อด้อยอะไรต่างๆมาได้เนี่ยเราก็จะทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำงานให้
พัฒนาชุมชนได้ดีมากขึ้นเพราะแต่ละชุมชนเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันเยอะมากครับค่ะเพราะนั้นชุมชนสำคัญมากมากค่ะครับผมค่ะนะครับการเข้าใจชุมชนก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างผลลัพธ์งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการแท้จริงได้และนี่ก็คือหนึ่งบทบาทสำคัญนะครับของนักวิจัยคณะสถาปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในแง่ที่เราทำงานกับชุมชนได้ผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้แท้จริงสำหรับเทปนี้นะครับผมกิตติพัฒน์ถาปัลลบุตรนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดีทองป้องก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ